หนังอยู่นะครับก็ยังหวัดอยู่คนแซวว่าทวงกระแสหรือว่าเกินนับหรือยังนับยังไม่ได้นับยังไม่ได้นับครับถามเรื่องหนังก่อนเรามีคิวให้เขาหรอเรามารับหนังอย่างเงี้ยก็เราต้องคุยทุกวันนั่นหนังแบบนี้ก็ต้องมีอยู่นะแล้วเราก็ต้องรู้งานล่วงหน้าด้วยว่าต้องลงวันนี้แล้วก็จะล็อกวันครับแต่เบื้องต้นนี่คือทางวงก็ล็อกวันไว้ให้แล้วเพราะว่าที่สำคัญคือทางกองถ่ายต้องมีการเดินทางไปถ่ายทำที่บ้านพักที่ขอนแก่นด้วยแล้วก็มีการตั้งเวทีแสดงยิ่งใหญ่แบบสมจริงนะครับให้แบบว่าเหมือนแบบเราแสดงคอนเสิร์ตจริงเลยอย่างเงี้ยครับเหมือนรักสองจ๊อกไปเลยถ่ายหนังด้วยใช่ครับผมอันนี้คือเล่นเป็นตัวเองหรือว่าเล่นเป็นตามคาแรคเตอร์ส่วนมากบทบาทที่พวกเราได้รับแต่ละคนในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะเป็นแบบว่าบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงตัวเองนั่นแหละครับผมแม่รู้สึกยังไงบ้างจากเชียร์หมอลำแล้วต้องมาเป็นแม่ยกในเรื่องหนังอีกพร้อมจำยังไงบ้างแฟนๆก็ยินดีมากนะตาเนาะแฟนๆก็ยินดีแล้วก็รอสนับสนุนพวกเราแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เต็มที่ครับพูดถึงคู่อะไรเหรอเมื่อวานเมื่อคืนยังไงบ้างเยอะแค่ไหนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับขอบคุณครับได้อยู่แล้วแล้วคุณคือดังที่สุดคือเหมือนเมื่อวานก็เหมือนได้แฟนคลับเป็นแฟนนางเอาเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ครับผมก็มีบ้างไม่มีบ้างใช่ครับก็ถือว่าเหมือนประมาณว่าเป็นการเปิดโลกกระทัดให้กับแฟนๆภาคกลางที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ชมหมอลำครับก็ได้มีโอกาสได้ฟังลำอย่างจริงจังก็เลยได้เห็นว่าอ๋อหมอลำที่เขาพูดถึงมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบว่าอาจจะมีแฟนเพลงที่ได้ดูหมอลำแล้วเบียร์วัลลัสินแล้วเกิดการเราชอบเนาะมันก็สนุกดีอย่างเงี้ยอ่านมาติดตามวงเราเพิ่มก็พวกเราด้วยอย่างเงี้ยครับเต้นตั้งแต่เพลงแรกเลยครับเต้นตั้งแต่เพลงแรกจนแบบคอนเสิร์ตจบเลยครับวิ่งเปลี่ยนชุดกันสนั่นเลยครับที่บางมะโกงรอบแรกตอนที่ผมโดนเดินที่หมอชิดสองแล้วมันเป็นเพลงเต้ยรับเวลาหน้าเวทีก็อาจจะเมาได้แหละครับแต่ก็เข้าใจที่เขากับจัดจับมือเราแต่ก็บางทีเขาแบบใช้แรงกระชากเราทำให้เราตกใจไหมก็ตกใจครับแต่ก็ไม่เจ็บครับเพราะว่าเราขาลงเหมือนเรารับมือได้ทันรับได้ทันแล้วก็เลยกระโดดก็มาที่ตัวก็อยาก